อ่ะเรื่องต่อไปครับครับคุณอ๊อฟครับครับเรื่องของคนที่กำลังหางานทำช่วงนี้ต้องบอกว่ามีงานตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ 150,000 กว่าอัตราฟังไม่ผิด 150,000 กว่าอัตราอ้าวแล้วสถานการณ์อย่างนี้คือต้องเดินไปสมัครหรือว่าตรงนี้เขาก็ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันหน่อยโดยเข้าไปที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทำมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับทางท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานนะครับมีการเตรียมตำแหน่งงานว่าง 159,703 อัตรานะครับเพื่อรองรับผู้ว่างงานหรือว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่กลุ่มผู้เปราะบางด้วยนี่นะครับโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทำมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแอปพลิเคชันนะครับซึ่งคนที่กำลังหางานทำอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูก่อนว่างานตำแหน่งไหนเหมาะกับตนเองแล้วท่านก็เข้าไปสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าในระบบนะครับมีการแอคทีฟจากทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้ 150,000 กว่าอัตรา mm-hmm. มาดูว่า5อันดับแรกที่ตลาดแรงงานต้องการสูงสุดได้แก่อะไรอันดับแรกมาก่อนเลยครับแรงงานด้านการประกอบนี่อันนี้คืออันดับ1เลยครับตามมาด้วยแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้าตัวแทนจัดหาบริการธุรกิจและในหน้าการค้าและอันดับสุดท้ายก็คือตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้าครับตอนนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับกำลังหางานทำหรือแม้กระทั่งนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการคนที่จะเข้ามาทำงานนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือง่ายๆครับคุณอ๊อฟสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ครับก็อย่างที่เก่งบอกนะฮะน้องเก่งบอกก็คือไทยมีงานทำเลยไทยตรงๆเลยตัวตรงๆเลยเซิร์ชใน Google ใช่ก็น่าจะเจอนะใช่มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันด้วยสะดวกทางไหนใช้ทั้งนั้น